่มอไซค์ที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามสุดติ่งกระดิ่งแมวอะบอกเลยโอ้สุกมากค่ะมอไซค์ก็มาแล้วท่าทาพร้อมกับบวกนะเฮ้ยสกูตเตอร์น่ารักน่ารักเออมาเดี๋ยวเราจะออกไปก็คือต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะคือถ้าแบบเราขี่รถเสร็จแล้วอ่ะก็เอามาจอดในโรงแรมเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยดูสภาพถนนยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงเอ้ยพอถึงที่แล้วเราก็มาจอดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปข้างในเลยเป็นไงล่ะอยากจะบอกว่าปรับเปลี่ยนมากๆนะคะกับการขี่มอไซค์ในโฮจิมินห์ปรับเปลี่ยนจริงๆมันยากมากทั้งเยอะทั้งแบบปาดกันคือเยอะอะเยอะเลยอะปาถึงปั๊มละอะไรนะคะเอา95อ่ะก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าประเทศเวียดนามนั้นยากกับการยากแก่การใช้ภาษามากมันอยู่ยากเหลือเกินนะที่พูดเลยเต็มถังนะ 3.6 ลิตรนะคะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดองนะก็เติม95ไปนะคะจบไปที่ 80,000 ดองนะคะเติม95เต็มถังนะประมาณ 3.6 ลิตรก็ตีไปสัก4ลิตรแหละประมาณนี้นะคะขี่มอไซค์แถวโฮจิมินห์กับมุยเน่นี่พูดตรงๆว่าคนละฟิลเลยมุยเน่เนี่ยคนมันน้อยไงมันเลยขี่กันง่ายแต่โฮจิมินห์ปราบเซียนจริงๆนะคะเปอร์เซ็นต์คือมอไซค์นะนี่ต้องพูดเลยว่าเด็ดจริงอะไรจริงป่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราเช็คเอาท์แล้วเราก็ฝากของมาที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันในโฮจิมินห์โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงใจกลางเมืองโฮจิมินห์นะคะแล้วก็มาที่โบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์เขาก็กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงสร้างกันอยู่นะแต่ว่าเรามาตรงประติมากรรมด้านหน้านี้นะคะเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นพระแม่มารีโอ้จะเสียดายอ่ะคือเขากำลังปรับปรุงอยู่อะค่ะมันก็เลยไม่ได้เห็นเป็นโบสถ์ชัดๆนะคะแต่แค่แบบเราได้เห็นรูปปั้นมีความสวยงามในตัวแล้วก็มีคนมาขอพรที่นี่ด้วยนะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าอนุน่ะเข้าไม่ได้โบสถ์พระแม่มารีแล้วนะคะเราก็มาตรงไปรษณีย์เวียดนามตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าการขี่มอไซค์เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่จอดเลยจอดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจอดบนฟุตบาทได้เลยอ่ะคือแบบจะแวะไหนจะอะไรยังไงก็เนี่ยขึ้นมาจอดบนฟุตบาทได้เลยเอาจริงข้อดีของเวียดนามมันก็ดีตรงนี้แหละนะถ้าเกิดว่าเราขี่มอไซค์เที่ยวนะคะทุกอย่างมันก็จะแบบโซอีซี่จริงๆนะคะมาถึงแล้วนะคะไปสนีเวียดนามอาคารแห่งนี้นะคะก็คืออยู่ในใจกลางเมืองโฮจิมินห์นั่นเองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลนะคะดูสิรู้สึกว่าอาคารของเขาเนี่ยสไตล์เขามันจะเป็นแบบฝรั่งนะคะมีความเป็นฝรั่งอยู่นะเอาจริงดูสิไม่ใช่แค่อาคารอย่างเดียวนะภายในรอบนึงก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโบสถ์ตรงนี้ด้วยนะคือทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นฝรั่งมากๆนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะทุกอย่างมันก็มีประวัติศาสตร์ตามกันมาเนาะก็คือก่อนหน้านี้คือเหมือนกับทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้เข้ามายึดในเมืองแห่งนี้สมัยก่อนนะแต่เขาก็ได้สร้างอารยธรรมเอาไว้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆนะ
จนวันนึงเนี่ยก็คือคืนเวียดนามไปเขาก็เลยเหมือนทิ้งร่องรอยความเป็นฝรั่งไว้ณในโฮจิมินห์แห่งนี้นั่นเองนะคะดูสิสวยนะข้างในเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีของที่ระลึกมีของขายนะคะแล้วยังเปิดใช้บริการในการส่งของได้อยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเข้ามาแล้วนะคะข้างในนะคะก็จะมีของที่ระลึกด้านในตรงนี้นะคะโหดูดิการก่อสร้างลวดลายกระเบื้องข้างล่างนี่คือสวยมากนะคะแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลกด้วยก็ไม่ทั่วโลกนะก็บอกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็รูปท่านโฮจิมินห์ตรงกลางมันเองมีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นของที่ระลึกเครื่องประดับสร้อยแหวนอ๋อมีแบบอันนี้ด้วยนะพวกแบบซองจดหมายของที่ระลึกต่างๆเห็นไหมเขายังมีแบบเปิดใช้บริการส่งของกันอยู่นะโอเคค่ะข้างในก็แบบร่มเย็นดีนะแล้วก็ได้แบบว่าเสพความเป็นคลาสสิกนะเอาจริงๆมันดูมีความแบบคลาสสิกมีความมีเสน่ห์เรียกยังไงดีอะคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะสำหรับโพสต์ออฟฟิศแห่งนี้นะคะน่ารักอะน่ารักเขียนข้อความให้ตัวเองนะแล้วก็เลือกโพสการ์ดหน้าตาแบบนี้อันละ5,000ดองนะก็ประมาณ7-8บาทไม่แพงแล้วก็เราก็จะส่งกลับประเทศตัวเองก็ขอเขียนอวยพรตัวเองหน่อยไหนๆก็จะแบบว่ามาแล้วอะเนาะเพราะว่าใครๆเขาก็ส่งกันนะเห็นไหมดูสิได้สแตมป์มาแล้วท่าดาเอามาแปะจ่ายสแตมป์แล้วนะใส่ไว้ในตะกร้าตรงนี้นะคะจ่าหน้าจ่าที่อยู่ให้ถูกแล้วก็แปะสแตมป์นะแล้วเดี๋ยวจดหมายก็ไปถึงบ้านเราเองโอ๊ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะเราก็เลยเขียนอวยพรตัวเองไปซะเลยนะตอนนี้นะคะเรามาพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจอดไหนขี่มอไซค์มาขึ้นฟุตบาทเลยเนี่ยมาทางนี้ปุ๊บก็ขึ้นฟืดมาแล้วก็มาวนจอดตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะป้าเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยดีกว่าค่าเข้าก็ตกคนละ40,000ดองนะคะ40,000ดองก็ไม่แพงเท่าไหร่คนละ60บาทโอเคไปกันเลยเอาเดียวกันเดี๋ยวดูเรื่องที่อยู่เดี๋ยวดูเรื่องที่อยู่ว่าตาถูกแล้วดูสิโอ้เครื่องบินเอ้านี่มันพิพิธภัณฑ์สงครามของประเทศเวียดนามนี่ทำไมมันมีแต่ US ด้วยก็เอาก็คือแบบอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเขาแบบยึดมาได้นะก็เลยแบบเอามาตั้งโชว์นะคะวันนี้ยังมีแบบของแบบ US Air Forceจอดอยู่นะคะหลายลำเลยนะเนี่ยหลายลำเลยโอ้แต่แบบไม่เคยใกล้ของจริงเลยนะของจริงนี่สวยแบบทั้งสวยแล้วก็ลำใหญ่มากๆเห็นไหมยังใหญ่ปืนกลดูดิมีปืนกลด้วยอันนี้จะเป็นแบบฮอลำใหญ่อันนี้ของจริงนะจ๊ะของจริงนะเขาเอามาแบบว่าแต่งทำสีให้มันดูใหม่นะโอ้โหว้าวตรงนี้ก็จะเป็นขีปนาวุธนะคะของแท้เลยโอ้โหหลายลูกเลยนู่นแล้วก็รวมทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยดูดิเด็กเล็กผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายที่เขาแบบสูญเสียดูผลของการเกิดสงครามอะที่แบบว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่หดหู่มากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพแบบผู้บริสุทธิ์ที่เขาแบบหนีจากสงครามกันนะคะตึกอาคารคือถล่มหมดเลยโอ้ยโอ้ยดูดิสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยเด็กโดนยิงโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นภาพของเหยื่อนะคะที่เหมือนกับกำลังจะถูกฆ่านะตอนนี้ก็คือแบบที่เคยแบบเป็นข่าวนะคะมันประวัติศาสตร์แบบเห็นแล้วหดหู่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามผลลัพธ์เนี่ยท้ายสุดแล้วนะ
ก็คือความสูญเสียจากผู้บริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเหตุการณ์ตรงนี้เลยสงครามมันเป็นเหมือนกับความเห็นส่วนตัวนะชาชามันก็สงครามมันเป็นที่แบบมันเป็นความสะใจระหว่างสองคนกลุ่มนั้นอะกลุ่มที่เขาแบบก่อกันมันได้ที่ความสะใจระหว่างคนบางกลุ่มในขณะที่คนที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งเด็กคนแก่หรือว่าประชาชนคนทั่วไปที่เขาไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยเลยมันมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความโศกนาฏกรรมที่แบบจริงๆผลลัพธ์มันก็อยู่แค่นี้ต่อให้แบบต่อสู้ฆ่าฟันแย่งชิงกันมาผลลัพธ์มันก็มีแต่ความสูญเสียไม่ได้มีอะไรที่แบบดีขึ้นเลยข้างในนะเนี่ยจากข้างหน้าตรงนี้นะตรงในของที่ทางเข้าปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาด้านข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีข้างในอยู่ตรงนี้ที่เป็นแบบคุกของช่วงสงครามนะคะจำลองคุกได้แบบโอ้โหแบบเหมือนจริงอ่ะบรรยากาศคือเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังเดินอยู่ในคุกอะค่ะโอ้ยทำไมดิโอ้ยตกใจอันนี้จะเป็นแบบคุกขังแบบเป็นเหมือนจำลองนะคะข้างในดูนะก็จะประมาณนี้นะคะไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งข้างในก็จะอย่างนี้แล้วไม่กล้าเข้าไปดูเลยอ่ะมันมีขนาดแบบโผล่จำลองฉันรู้สึกว่าแบบน่ากลัวแดนเจอร์ดูตรงห้องขังเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นลูกกงแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเทน้ำสาดทรมานคุกนี่จะเป็นรูปวาดนะคะมันคือคนสมัยก่อนเขาแบบที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆมันดูแล้วแบบรู้สึกแบบสงสารคนที่เขาแบบต้องเจออะไรแบบเนี้ยอ่ะดูนะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะครูตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องประหารนะคะใบมีดแล้วก็ปล่อยฟืดลงมาไม่ต้องบอกแล้วก็คืออะไรน่าจะรู้กันดีนะคะแล้วก็รูปนะคะประหารเหมือนในหนังเลยมันคือมาดูมันไม่ได้สนุกแต่มันดูแล้วมันทำให้เราได้รำลึกถึงคนสมัยก่อนที่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยเขาต้องเจออะไรบ้างนะคะก็รู้ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็รู้ไว้ว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะมันมีแต่ความแบบสูญเสียหดหู่ได้เห็นของจริงโอ้ยโอ้ตายข้ามถนนเมลาตินนู้นนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่ทางคริสหรือว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาได้แบบมาตั้งอาณานิคมแล้วก็สร้างเป็นโบสถ์นะสีชมพูก็คือสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่คู่รักนะคะนิยมมาแบบทำจากพรีเวดดิ้งอย่างเงี้ยถ่ายรูปพรีเวดดิ้งสวยๆนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะเป็นแบบสวยๆนะคะพระเยซูเขากำลังทำพิธีกันอยู่โหมุมนี้คือศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามไปในตัวนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหลังโบสถ์นะดิ่งแมวอ่ะบอกเลยโอ้สุดมากค่ะใครที่ขี่รถไม่แข็งยังไม่แนะนำนะอาจจะแพนิคหรือว่าตกใจได้เพราะนี่ขนาดขี่มานานแล้วอ่ะ
ยังแบบเฮ้ยคุกกี้กันอย่างนี้จริงโอ้นี่นักเรียนเขาเริ่มเรียนกันละโอ้เบรกก่อนเบรกก่อนโอเคประมาณนี้ไม่มีใครมาจุ๊บหลอกบอกเลยขี่ไปเลยอย่าไปกลัวอยู่เวียดนามนะพุ่งได้พุ่งเลยเพราะว่าเขายังปาดเราก็เราก็สามารถที่จะไปได้แต่ว่าต้องพูดตรงนะว่าใครที่แบบว่าไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ายังไงอะขี่รถในเวียดนามอะต้องแบบต้องมีทักษะมากๆประมาณนึงเลยนะปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะพูดจริงต่อให้แบบขี่มาหลายปีแล้วอะอันนี้นัชชาขี่มาหลายปีแล้วนะยังรู้สึกหวั่นๆเลยอะเอาจริงๆโดยรวมเนี่ยตอนขี่ทางตรงปกติไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงจังหวะชลมุนเวลาแบบไปทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอันนี้คือเป็นจังหวะช่วงชิงที่ต้องมีสติแบบมากๆเลยนะคะต้องมีสติสุดๆเลยอะเพราะรถมันเยอะจริงๆมอไซค์มันเยอะแบบเยอะมากเอาพูดเลยนะถ้าใครขี่ที่เวียดนามคล่องนะประเทศไทยนี่คือสบายโอ้สบายมากบ่าเลยลูกบ่าเลยบ่าเลยไม่กลัวไปเลยนะโอ้ชิ้นก็จะประมาณนี้นะกุ้งแบบว่า Presented by Nacha NCS